นานมาแล้วมีกลุ่มคนไทยนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้ขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาในช่วงฤดูหนาวโดยมีไกด์นำเที่ยวที่เป็นชาวเขาที่มาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่และสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากเป็นผู้นำขึ้นไปช่วงเช้าๆอากาศจะหนาวเย็นมากทุกๆเช้าจะมีการก่อไฟเพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายในระหว่างที่นั่งผิงไฟอยู่ด้วยกันทั้งกลุ่มคนไทยนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นรู้สึกหนาวมากในบริเวณนั้นจะมีชาวเขาที่มาคอยบริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือใดๆยกน้ำยกอาหารหรือว่าช่วยยกของบริการนักท่องเที่ยวเพื่อแลกกับรายได้มีชายไทยนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าน้องๆมีกาแฟให้ดื่มไหมชาวเขาคนหนึ่งตอบกลับมาว่ากาลาโต้ชายไทยคนนั้นชักไม่แน่ใจถามขึ้นอีกครั้งว่าน้องๆพี่ถามว่ามีกาแฟให้ดื่มบ้างไหมหนาวชาวเขาคนนั้นก็ตอบกลับมาอีกว่าก็บอกแล้วไงว่ากาลาโต้กาลาโต้ชายไทยคนนั้นชักโมโหเลยพูดขึ้นมาว่ากาแฟยี่ห้อไหนก็ดื่มได้ทั้งนั้นแหละจะยี่ห้อกาลาโต้อเมริกาโน่อะไรก็เอามาเถอะหนาวมากไกด์นำเที่ยวที่เป็นชาวเขาที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปจึงเดินมาบอกว่ากาลาโต้ไม่ได้หมายถึงยี่ห้อกาแฟอะไรหรอกครับแต่มันหมายความว่ากาแฟกำลังต้มอยู่ครับจบไปแล้วค่ะสำหรับกาแฟกาลาโต้ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคุณดาพอไกด์นำเที่ยวที่เป็นชาวเขาและขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังหากชอบโปรดกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจที่จะสรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะสำหรับวันนี้กาแฟกาลาโต้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ